การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะโบโชติมานุคุณากรค่ะเช่นเคยนะคะพบกับโบได้ในรายการเช้านี้ที่ช่อง5ค่ะทางททบ5แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะโบก็อยู่ที่นี่ค่ะศาลหลักเมืองค่ะกรุงเทพมหานครโบเชื่อนะคะว่าใครหลายคนรู้จักและก็เคยมาไหว้ศาลหลักเมืองไม่มากก็น้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะศาลหลักเมืองเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ทุกจังหวัดนะคะของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะโบว่าเราควรจะมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและได้ทำพิธียกเสาเมืองครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2325โดยตัวเสาทำจากไม้ชัยพฤกษ์ประกบด้านนอกด้วยไม้แก่นจันทร์ต่อมาในปีพุทธศักราช2395ตรงกับสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าเสาเดิมนั้นชำรุดมากแล้วจึงได้จัดสร้างเสาเมืองขึ้นมาใหม่ทดแทนของเดิมโดยเสาใหม่เป็นแกนไม้สักประกบด้านนอกด้วยไม้ชัยพฤกษ์แม้เสาเดิมจะทำพิธีถอนเสาแล้วแต่ยังหาที่เก็บที่เหมาะสมไม่ได้จึงยังคงไว้ที่เดิมด้วยเหตุนี้เองภายในศาลหลักเมืองจึงมีเสาหลักเมืองอยู่2ต้นโดยต้นสูงคือต้นเก่าเมื่อครั้งรัชกาลที่1ส่วนต้นที่ทอนลงมาคือต้นใหม่ครั้งรัชกาลที่4นั่นเองศาลหลักเมืองได้รับการปฏิสังขรณ์อีกหลายครั้งครั้งที่ใหญ่ที่สุดก็คือในปีพุทธศักราช2523ทั้งนี้เพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีในปีพุทธศักราช2525เชื่อกันว่าคนส่วนใหญ่นิยมมาไหว้ศาลหลักเมืองก็เพื่อขอพรตัดเคราะห์ต่อชะตาเสริมวาสนาบารมีให้ชีวิตมั่นคงมีหลักชัยและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะสำหรับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลหลักเมืองจะมีด้วยกัน5จุดนะคะเริ่มต้นด้วยหอพระพุทธรูปองค์พระหลักเมืองจำลององค์พระหลักเมืองจริงหอเทพารักษ์ทั้ง5และปิดท้ายด้วยการเติมน้ำมันพระประจำวันเกิดค่ะคุณผู้ชมคะศาลหลักเมืองแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดพระแก้วเลยล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะสามารถมาสักการะได้ทุกวันค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะมาแวะไหว้สักการะบูชานะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะตอนนี้นะคะบอกว่าเราพักเบรกกันก่อนดีกว่าค่ะไปหาอะไรอร่อยๆเติมพลังกันค่ะตอนนี้โบก็นั่งอยู่ที่ร้าน Hot House Cafe ตรงแยกวังเดิมนะคะร้านที่นี่ต้องบอกก่อนเลยนะคะอาหารเนี่ยนอกจากจะเน้นความสะอาดแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่เขาเลือกมาทำอาหารเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะเลือกมาเพื่อการปรุงอาหารทำให้อาหารเนี่ยมีรสชาติที่ดีขึ้นด้วยล่ะค่ะส่วนเมนูที่โบเลือกมาทานในวันนี้นะคะทางซ้ายมือนี่เลยค่ะเป็นเมนูข้าวผัดแฮมค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะเป็นผัดพริกแกงทะเลค่ะส่วนเครื่องดื่มนะคะที่เลือกมาดื่มในวันนี้ก็จะเป็นนมเย็นค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราขอมาชิมอาหารกันก่อนดีกว่านะคะผัดพริกแกงที่นี่นะคะถ้าใครที่ชอบรสชาติครบเครื่องต้องบอกว่าที่นี่เหมาะมากจริงนะคะแล้วก็ทานเมื่อกี้เนี่ยมีกลิ่นหอมของใบมะกรูดด้วยค่ะ
ณผู้ชมคะอาหารอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็อิ่มมากเลยล่ะค่ะตอนนี้นะคะพบกับช่วงทหารช่วยได้ค่ะช่วงทหารช่วยได้สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับผมไปติสวัสดิ์กฤตทัศน์ครับและภารกิจทหารไทยในช่วงทหารช่วยได้ครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปจังหวัดบุรีรัมย์ไปพบกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของพี่ๆทหารไทยเลยนะคะกับการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรอย่างเช่นที่นี่ค่ะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่กำลังพลและครอบครัวตลอดจนประชาชนที่สนใจค่ะเราได้เอาประชาชนรอบค่ายเนี่ยฮะประมาณ8ชุมชนนะครับเข้ามารับการอบรมณศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้แล้วก็ได้มีการให้เขาทำเป็นตัวอย่างในแต่ละชุมชนเอาไว้ในหมู่บ้านของเขานะครับโดยที่มีครูของเราเนี่ยคือวิทยากรที่มีความสามารถของเราเนี่ยไปเป็นพี่เลี้ยงให้ณปัจจุบันทั้ง8หมู่บ้าน8ชุมชนก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วก็จะได้ขยายผลต่อไปในพื้นที่จำนวน5ไร่นี้พี่ๆทหารก็ได้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสถานีการเรียนรู้ต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยการปลูกข้าวการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพการเลี้ยงไส้เดือนการปลูกพืชผักสวนครัวการปศุสัตว์และการประมงและโครงการที่โดดเด่นก็คือโครงการธนาคารขยะนั่นเองค่ะอันนี้จะเห็นผลชัดเจนจากกลุ่มแม่บ้านกำลังพลของจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ใกล้เราแล้วเราได้ติดตามว่าเขามาเรียนรู้เสร็จแล้วเขาได้กลับไปปฏิบัติไหมนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เข้ามาเรียนรู้แล้วกลับไปก็จะนำไปปฏิบัติที่บ้านและก็หน่วยงานต่างๆเป็นโครงการแล้วก็เป็นแนวที่ประชาชนทุกคนสามารถที่จะนำไปใช้ได้แล้วก่อให้เกิดความสุขภายในครอบครัวเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งสร้างสรรค์ที่คนไทยควรน้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากหลายช่องทางอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านกำลังพลค่ะรู้จักใช้จ่ายเงินแล้วก็เอาเงินแล้วไม่ต้องไปซื้อผักไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็ฟุ่มเฟือยไปซื้ออย่างเดียวให้เรารู้จักทำด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้สึกภูมิใจค่ะเหมือนพี่ไม่เคยปลูกผักนะคะแต่พอที่พี่ได้ปลูกแล้วพี่ดีใจอันนี้ก็พอมาเรียนรู้แล้วก็ไปปลูกที่บ้านพวกผักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าอยู่บ้านเรามีแล้วเงินที่เหลือเราก็จะเอาไปใช้อย่างอื่นที่บ้านเราใช้ที่จำเป็นค่ะก็ดีขึ้นอีกเยอะค่ะเห็นอย่างนี้แล้วต้องกดไลค์พี่ทหารเขาเลยนะครับเพราะเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์อย่างยิ่งของคนไทยที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันและเรียนรู้กันได้หลายช่องทางครับสำหรับเวลาของนายช่วยได้หมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอผมได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับเช้านี้ที่ช่องห้าเช้านี้ที่ช่องห้าทุกท่านไปพบกับจิตอาสาท่านหนึ่งที่มีใจรักสัตว์สี่ขาค่ะส่วนจะเป็นใครนั้นตามต้าไปชมเลยค่ะจากที่
ที่ต้าได้ไปรีเสิร์ชข้อมูลมานะคะต้าได้พบกับอาสาสมัครหนึ่งท่านที่มาช่วยเหลือและดูแลสุนัขจรจัดที่บ่อขยะชะอำแห่งนี้เราไปรู้จักกับพี่โด่งหรือคุณนิคุณสำราญกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่โด่งครับนิคุณสำราญครับจุดเริ่มต้นก็คือจากที่ว่าเห็นหมาที่อยู่ข้างทางผอมๆก็เก็บมาเลี้ยงทีละตัว2ตัวก็เป็นเวลาประมาณ10กว่าปีแล้วที่มาเลี้ยงอยู่ที่หน้าที่ข้างหลังผมเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ150-160ตัวก็ส่วนใหญ่ก็มาจากหมาจรเป็นหลักฮะเพราะว่าเขาเป็นหมามาอยู่ชุดแรกส่วนชุดหลังๆตอนหลังๆนี่ส่วนมากเป็นจะเป็นหมาที่บ่อขยะจะทำครับความรู้สึกการเลี้ยงหมาก็คือเราก็สุขใจนะที่ว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าอาหารที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยก็มาจากเพื่อนๆในเฟซที่ว่าร่วมด้วยช่วยการบริจาคเข้ามาช่วยเรื่องค่าอาหารสำหรับเรื่องการเตรียมอาหารเพื่อให้หมาบ่อขยะชามนะครับก็จะมีการหุงข้าวตั้งแต่เช้าเลยเริ่มต้นตั้งแต่ตีสามเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ข้าวจำนวนมากเพื่อจะไปให้หมาบ่อขยะจะทำแล้วก็มันจะมีหมาจรที่เราจะต้องให้เขาด้วยคือวันที่เราจะไปให้หมาบ่อขยะจะทำเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราทำงานเยอะเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่ตีสามเลยเรื่องของการจัดอาหารเพื่อไปให้หมาที่บ่อขยะจะทำนะครับส่วนมากอาหารเนี่ยมาก็มาจากการบริจาคของเพื่อนๆที่ว่ารักหมาที่อยู่ในเฟซบุ๊กนะครับเราจะเริ่มการหุงข้าวกันตั้งแต่ที่3สำหรับไปหมาบ่อขยะเนี่ยเราใช้ข้าวทั้งหมด40หม้อแล้วก็บวกกับหมาจรที่เราต้องให้เขาทุกวันอีก20หม้อรวมแล้วเนี่ย60หม้อครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ว่า60หม้อนี่รวมทั้งโครงไก่ค่าข้าวอะไรทั้งหมดเนี่ยประมาณ10,000กว่าบาทนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูภารกิจของผมในการเลี้ยงหมาของแต่ละวันว่าเป็นยังไงครับตัวนี้มาจากอุทยานชื่อรถไฟชื่อรถไฟรถไฟครับขาขาดตัวนี้คือหมาขาไม่มีขาทั้งสองข้างขาทั้งไม่มีหน้าขาหมาที่อยู่ในนี้ในข้อทั้งหมดเนี่ยส่วนมากเป็นหมาขาดมากแล้วก็หมาป่วยมากอ๋อคือแล้วเนี่ยล่ะคะตัวนี้ก็ไม่ยอมให้จับตัวรถชนมาเขาก็เลยระแวงเขาก็เลยไม่ยอมให้จับแต่ว่าเขาก็หนีตัวนี้ก็ทีแรกก็จะตายแล้วมารักษาแต่ว่าสุขภาพไม่แข็งแรงก็เลยไม่ได้ออกมาเขาก็เลยต้องอยู่ตรงนี้เพราะออกมาข้างนอกโดนกัดครับนี่คือการเตรียมข้าวที่จะไปให้หมาที่บ่อขยะจะทำนะครับเนี่ยกำลังหุงตัวนี้ครับที่เห็นอยู่นี่ใช้ข้าวสารแต่ละครั้งที่ไปให้หมาตอนจัดนี่กี่กระสอบอะคะ6กระสอบกระสอบละ60โลรวมแล้วก็เป็นข้าวสารทั้งหมด300กิโลโหเยอะมากอะค่ะพอหุงเสร็จแล้วก็ข้าวสุกคลุกใช่มั้ยเราก็จะมาพักข้าวเขาก็ลมเป่าให้เพื่อให้ข้าวเย็นพอข้าวเย็นแล้วเนี่ยเราก็มาใส่กระบะเนี่ยเพื่อจะมาทำการขนย้ายไปที่บ่อขยะจะทำสำหรับสุนัขจรจัดที่อยู่ขยะบ่อขยะชะอำนี่ใช้ทั้งหมดกี่กระบะคะใช้ทั้งหมดประมาณ13-14กระบะกระบะละ3หม้อก็ประมาณ40หม้อที่จะต้องเอาไปถึงบ่อขยะชะอำแล้วค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่พี่โด่งมาคลุกอาหารหรือผสมอาหารให้กับสุนัขที่จุดนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปช่วยพี่โด่งขนอาหารลงมาให้กับสุนัขตอนจัดกันเลยค่ะค่ะนี่ก็คือเราตักไก่ที่ต้มสุกแล้วนะคะราดลงไปในข้าวสวยที่หุงเสร็จแล้วส่วนนี่นะคะก็จะเป็นหน้าที่การคลุกอาหารเพื่อให้มันเข้ากันค่ะกลิ่นนี่หอมเลยค่ะ
มาชิมแล้วค่ะเราก็ผสมอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการที่เราจะเอาไปให้สุนัขเหล่านี้กันค่ะค่ะนี่คือจุดแรกนะคะเรามาถึงสถานที่ที่จะให้อาหารสุนัขกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนกันค่ะนี้นะคะคือพ่อโด่งเรากำลังกวาดพื้นเตรียมพื้นที่ในการที่จะให้อาหารสุนัขกันค่ะนี่นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเราก็จะเทอาหารให้สุนัขตามจุดที่ได้เตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะคะเป็นกองแล้วก็เดี๋ยวสุนัขจะออกมารับประทานอาหารตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับจุดแรกในการให้อาหารสุนัขต่อไปเราจะไปจุดที่2ต่อไปเลยค่ะกินให้หมาไม่กินเพราะว่ารู้สึกว่าหมาจะป่วยค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นแหล่งน้ำที่พี่โด่งหรือพ่อโด่งของสุนัขบ่อขยะเนี่ยนะคะเตรียมไว้ให้กับสุนัขไม่ใช่เฉพาะสุนัขเท่านั้นนะคะยังมีแม่วัวลูกวัวที่อยู่แถวนี้เข้ามาดื่มน้ำจากที่นี่ด้วยค่ะสังเกตนิดนึงนะคะตรงจุดนี้ค่ะคือเป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆของพี่โด่งที่มีต่อสัตว์สี่ขาเหล่านี้ค่ะของพ่อโด่งนะคะเวลาเอาไว้ใช้เรียกสุนัขกันค่ะพอมันได้ยินเสียงแตรนี่นะคะมันก็จะเห่าเรียกกันเพื่อเรียกเพื่อนของมันมากินอาหารที่โด่งเตรียมไว้ให้ค่ะสิ่งมีชีวิต4ขาที่อยู่บริเวณบ่อขยะชะอําแห่งนี้ทั้งเหนื่อยล้าจากการลงพื้นที่แต่ในความเหนื่อยล้านั้นต้ารู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยพวกเขาเหล่านี้ให้อิ่มไปอีกมื้อและเป็นสื่อกลางให้กับผู้ชมได้รู้ว่ายังมีสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่รอความช่วยเหลืออยู่ณที่สถานที่แห่งนี้สุดท้ายนี้นะคะอยากฝากถึงท่านผู้ชมที่คิดจะเลี้ยงสุนัขให้มีความรับผิดชอบเลี้ยงเขาให้ดีอย่าเลี้ยงไปแล้วนำพวกเขามาปล่อยเพื่อให้เป็นปัญหากับสังคมซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้เป็นผู้สร้างปัญหานี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับโบได้ใหม่ในรายการเช้านี้ที่ช่อง5ทางททบ5แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้โบและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ